เอาละครับวันนี้อยู่กับโรบอกในแมปที่มีชื่อว่า Natural Disaster นะครับหรือว่าแมปภัยพิบัตินั่นเองเป็นการสุ่มแรนดอมเพื่อที่จะรอดจากภัยพิบัติแต่ละรอบบนเกาะแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับมือถือ Infinix Hot 40 Pro นะครับซึ่งผมจะใช้มือถือรุ่นนี้ครับในการเล่นเกมในวันนี้นะและมือถือนี้ก็จะเป็นมือถือที่อยู่ในเรทราคา 5,799 บาทนะครับแรมที่ได้นะครับ16 กิกและรอมที่ได้256 กิกเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับขุมพลัง Helio G 99นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับสายเกมมิ่งเล่นได้ลื่นเลยแถมยังราคาประหยัดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีแบ็คที่ตังสายุแล้วก็พี่ไอนะครับมีใครตายไปหรือยังยังไม่ตายครับเฮ้ยตายแล้วครับยังไม่ตายครับแต่ใกล้ตายแล้วครับตายครับตายแต่ครับเกต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 เฮ้ยเฮ้ยพี่ไอกินเหลือนิดเดียวเมื่อกี้กินแอปเปิ้ลนะกินแอปเปิ้ลเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดพี่ตังอยู่ไหนพี่ตังอยู่ไหนอ๋อตายแล้วหรอตายแล้วตายแล้วพี่อ๋อน่าจะเป็นเรื่องดวงไงช่วงแรกไม่ได้ใช้มือถือแรงๆไงบอกเขาส่งมาให้ใช้ครบทีมงานเออน่าสนใจนะเอ้าพี่แบ๊คแล้วนี่นะแล้วตอนนี้เหลือ3คนครับเหลือผมสายุแล้วก็พี่ไอนะครับผมเพิ่งรู้ว่าบนสวรรค์มีปีเตอร์ด้วยมึงเจอปีเตอร์ใช่ไหมมึงเจอปีเตอร์ใช่ไหมเจอปีเตอร์พี่รอดได้นะแบบนี้น่าจะรอดนะครับเอ้ยรอดเรียนรอด3คนนะครับวิ่งมาใส่ผิดไหมไปแล้วทันอยู่แล้วทันอยู่พายุไปแล้วขึ้นเหรออันนี้ขึ้นปะขึ้นสึนามิปะเนี่ยพายุทรายเรานี่มันพายุทรายนะครับอ๋ออยู่ในบ้านก็รอดแล้วพี่อยู่ในบ้านก็รอดแล้วมันอาจจะกระแทกได้เว้ยแบ็คอาจจะตกอ๋อมันดูนี่พายุซุ่มซ่ามแค่ไหนเนี่ยเดินไปทางตรงหัวอย่างขมำอ่ะแค่พายุขึ้นมาผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแซนสตอร์มอ๋อมันเพิ่งแจ้งเตือนระวังจะบินนะนะอาจจะปิวขึ้นฟ้าก็ได้ประมาณนี้ผมลงห้องใต้ดินได้ปะวะเอ้ยลงห้องใต้ดินได้ห้องใต้ดินได้เอ้ยห้องใต้ดินมันมีทรายมีทรายดิเออว่ะว่ะดูเหมือนว่าทุกคนจะชิวนะครับรอบนี้นะกูตายแล้วพี่ตายตอนไหนวะพี่เลยอ่ะเฮ้ยเขาออกมาข้างนอกได้โอ้ไม่เป็นไรได้มันได้ด้วยเหรอใครตายเอ่ยใครตายเอ่ยเออสายุจะตายแล้วถ้าสายุตายสายุจะได้เจอกับเทพดาแมลงสาบรู้จักไหมรู้สึกจะเจอบ่อยอยู่นะเขารออยู่ที่หน้าบันไดขาวอ่ะรอดนะครับยกเว้นพี่ตังแล้วรอบนี้พี่ตังไม่รอดนะครับเอาละครับดูเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันครับขับรถด้วยเอ้ยพี่ขึ้นได้ปะพี่ตังอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่สูงก่อนอ่ะพี่ตังอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนสูงเนี่ยพี่ไปโฆษณาข้างบนเลยนะป้ายโฆษณาเอานี่เหรอโอ้โหโอ้โหพี่ฟ้าผ่าไปแล้วป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาโฆษณาพี่รอดพี่ไปโฆษณาพี่ใช่เหรอรอดเหรอบางค่าเราก็ยังไปแล้วตอนเนี้ยไม่เป็นไรพี่แต่ป้ายรอบนี้เป็นฟ้าผ่านะครับรอดครับรอดเฮ้ยพี่มานั่งตรงนี้ได้สายุมานั่งกับพี่ได้สายุที่ไหนอ่ะพี่แบ๊บแบ๊บมึงอย่าออกไปข้างนอกนะหัวเลื่อมอ่ะเฮ้ย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 ผมโดนทับพี่ตายจะโดนหรือเปล่าครับตอนนี้เขาอยู่บนป้ายเลยนะสูงๆเลยส่วนข้างล่างตรงนี้เข้าไปในเฮ้ยต่อหน้าต่อตาอู้พี่ไอ้พี่พี่ว่าพี่อยู่บนรถดีกว่าเฮ้ยสายุตายนี่เอ้าสายุตายแล้วเรียบร้อยไม่รอดเอ้ยเอาว่ะท็อปฟอร์มจัดๆโอเคผมจะอัพพาวเวอร์นะครับ100โลบัคเข้าไปนะครับทำให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นนะครับรอบนี้นี่เข้าไปภัยพิบัตินะครับน่าจะ2ภัยพิบัติหรือว่าความแรงระดับ2นะครับโอ้โหโล่งมากโล่งสุดๆตอนนี้มีแค่เหมือนจะเป็นร้านค้าเล็กๆอ่ะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นสวนซะส่วนใหญ่เออพี่ไปหาอยู่ที่ที่มันน่าปลอดภัยหน่อยดิโหๆๆแผ่นดินไหวโหๆๆแผ่นดินไหวระวังสิ่งของทับนะระวังนะระวังนะสิ่งก่อสร้างมันทับได้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมออกจะไปตรงนี้ผมไปอยู่หน้าก่อนดีกว่าตรงนี้ตรงนี้โล่งมันโล่งเนี่ยโอ้โซนามิพี่เรียบร้อยโอ้รอดยังไงเฮ้ยผมรู้ละผมรู้ละผมรู้วิธีละโอ้จะตายวิธีละลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งอาจจะโดดข้ามได้อาจจะโดดข้ามได้ขึ้นไปสูงมากใช่พี่ใช่พี่จังหวะนี้โดดเอ้ยเอาว่ามันโดดไอ้เหี้ยไหวหมดเลยอยากขึ้นจรวดว่ะหนูก็อยากขึ้นจรวดพี่พาสายุไปดิแบ็คเดี๋ยวสายุจะได้รู้ว่าจรวดคืออะไรไปไปพาสายุไปได้เลยพี่อ๋อมันจะต้องมีคนปลดล็อกนั่นแหละปลดล็อกแต่ยังไม่นี่ไอ้นี่ปุ่มๆนี่ครับพี่เดินตามมาครับถ้าพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วบอกนะเฮ้ยมันเข้าไปอย่างนี้ได้ด้วยเหรอพี่ได้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 จับแน่นๆนะจับแน่นๆนะพร้อมยังพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเปิดไปเลยโชคดีนะพี่คิดว่าไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับคนขับหรือเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะไปปล่อยตรงข้างหน้ามันก่อนพี่
ไฟเริ่มไหม้แล้วครับพี่ชายไปแล้ว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 ไปเฮ้ยดูดูดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูลงมาแล้วไปเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยว่าเฮ้ยจะเหมือนจะไฟไหม้นะไม่รู้มันไฟติดยาไปด้วยหรือเปล่านะพี่หนูออกมานอกโลกแล้วพี่ฝากสวัสดีชาวนาเมกด้วยแล้วกันเอาครับรอดกันหมดนะครับยกเว้นพี่ตังเกือบตายขนาดนี้เขายังเกือบตายนะผมพูดเลยโล่งขนาดนี้แล้วก็ฟังก์ชันของโทรศัพท์นี้ก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า X Boost นะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะปรับสมดุลของโทรศัพท์ในการเล่นเกมของเรานะครับจะปรับเป็นโหมดประหยัดพลังงานก็ได้หรือจะปรับเป็นโหมดสมดุลปรับเป็นโหมดประสิทธิภาพนะครับเราก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับในการเล่นเกมลื่นๆไหลๆนะครับแรงๆเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชัน Magic Ring นะครับเป็นฟังก์ชันที่ปิดการรบกวนนะครับอย่างเช่นถ้าเราชาร์จโทรศัพท์เงี้ยก็จะไม่มีฟังก์ชันอะไรเด้งมาในหน้าจอหรือทำการรบกวนระหว่างเกมของเรานะครับหรือแม้แต่สแกนหน้าหรืออะไรต่างๆครับที่มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับรวมไปถึงซุปเปอร์ชาร์จนะครับที่อยู่ในฟังก์ชันของ Magic Ring ด้วยนะครับรอบนี้พี่อยู่ข้างนอกอะไรแบบยืนตากฝนเอ้ยเอาเฮ้ยกูนึกว่าฝนธรรมดาเฮ้ยกูนึกว่าฝนธรรมดาไอ้เฮ้ยขอด้วยเอออยู่ใต้คันขออยู่ใต้คันเออได้ซึ่งต้องบอกว่านอกจากฟังก์ชันที่เขามีทั้ง2ฟังก์ชันนี้แล้วก็ยังมีหน้าจอที่ปรับได้ถึง120เฮิรตซ์กันเลยทีเดียวนะครับลื่นไหลกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวานะครับก็ลื่นไหลมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าลื่นไหลและแม่นยำได้มากถึง8เท่าเลยทีเดียวครับเฮ้ยเหมือนจะรอดกันหมดนะเนี่ยแต่พี่ตังตายปะตังตายปะยังโอ้ยพี่โอ้ยเฮ้ยว้าเอ้ยแผ่นปูนหลุดใส่หัวกูหลังคาล้วนตอนแรกว่าจะออกเก็บตรงนั้นแล้วแผ่นปูนหลุดใส่หัวเอาละรอบนี้รอดทุกคนที่เป็นผมนะครับและอย่างที่บอกว่าขุมพลังของเฮลิโอ G99 นะครับทำให้ประมวลผลได้ดีและไม่กระตุกต้องบอกว่าเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลอย่างที่บอกเลยครับลื่นเลยลื่นโอ้ยลื่นโอ้ยลื่นลื่นเกินและหน่วยความจำที่เขาให้มานะครับก็โหลดเกมได้เยอะมากมายนะครับความจุแบบจุกๆเลย256กิกะไบต์ครับแถมโทรศัพท์เครื่องนี้นะยังมีกล้อง AI 3ตัวอีกด้วยนะครับ123เลนตรงนี้เลยนะครับเป็นกล้องพอร์เทรต 108MP Triple AI Camera ซึ่งก็จะมีกล้อง 32MP Selfie คมชัดได้แบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์รองรับการใช้งานได้ทั้งวันครับตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างกำลังมือตายแล้วเนี่ยยังลุ้นว่าพี่ตังจะตายใช่ป่ะลุ้นว่าพี่ตังจะตายหรือเปล่าโอ้โหรอด3คนโอ๊ยแต่พี่ตังเหลือน้อยมากอ่ะแล้วโทรศัพท์ Infinix Hot 40 Pro นะครับก็ยังมีทั้งหมด4สีให้เลือกกันมีโกลด์แบล็คกรีนบลูนะครับสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบเลยนะครับเหมือนรอบนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่สวนสนุกนะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับชิงช้าสวรรค์นะครับเป็นสิ่งสาสวรรค์ครับนะครับนะให้เขารู้ไปเลยให้รู้ว่าคนบันไดอ่ะเฮ้ยขึ้นคนละกระเช้าไหมล่ะเออขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคนละอันไหมเนี่ยหรือขึ้นด้วยกันอ่ะคนละอันเฮ้ยพี่ตังไปก่อนเลยกูเดิมพันเลยเฮ้ยพี่ไอ้พี่ไอ้เอ้พี่อย่ากระจายเอาพี่โควิดครับเรามีเดสลี่เรามีเป็นไวรัสครับผมหล่นมาตายเอ้าผมหนีพี่ไอ้แล้วผมหล่นมาตายตายอยู่อะไรก็ไม่แน่นอนนะน้องอะไรก็ไม่แน่เฮ้ยเอาแล้วบอกเลยเชื้อไปแล้วตัวแพทย์เชื้อไปแล้วตัวแพทย์เชื้อหนีไปน้องหนีไปพี่ตังอยู่ไหนวะพี่ตังอยู่บนกระเช้าปะอยู่ครับยังอยู่ครับเฮ้ยเอาว่ะเหมือนตัวแพทย์เชื้อแต่ตายไปแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่สบายๆนะแต่พี่ตังอยู่กับเชื้อ1เม็ดแล้วพี่พี่ตังตายเร็วหน่อยจบที่ใหญ่ตอนพี่เหนือไทยอ้าวพี่เลือกพี่ไม่เต็มพี่โดนอะไรมาอีกน่าจะโดนลวดไฟฟ้านะระวังนั้นลวดไฟฟ้านะไม่ได้อะไรกว่าข้างนอกอีกเราจะอยู่ข้างในเราจะอยู่ข้างในข้างนอกอ่ะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่คนจะอยู่นะเออผมเข้าในคุกแล้วนี่เป็นคุกนะครับเฮ้ยตรงนี้เข้าได้ป่ะอุ๊ยโอ้พายุทรายเหรอสบายเราอยู่ข้างนอกได้นี่โอเคเราไปอยู่ข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวอาคารถล่มนะครับพายุทรายแบบนี้รับมือไม่ยากเห็นดีเพราะว่าคนเห็นดีเออว่ะผมมองอะไรไม่เห็นเลยพายุทรายโคตรหนาเลยอ่ะผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีพี่ตังโพซิชั่นแบบไอ้ยมทูตพร้อมเอาไปโพซิชั่นเขาใช่แบบคุกอ้าวช่วยด้วยครับคุกไปแล้วระวังอาคารถล่มนะครับระวังอาคารถล่มนะครับเอาเพื่อนตังให้กูช่วยเพื่อนพี่ตังทำอะไรอยู่ในคุกเวลาขับติดคุกเหมือนตอนนี้ผมอยู่สูงสุดแล้วนะครับวิชาผมจะค่อยๆหักและซากต่างๆค่อยๆถล่มเฮ้ยหัวเกือบแตกอาจจะมีอะไรหล่นมาเต็มหัวนะเฮ้ยนักโทษ
เฮ้ย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 ไม่มีฟังเสียงชุดนักโทษพี่มันเริ่มพังลงไปเรื่อยๆแล้วโอ้รอดครับรอดกันหมดนะครับรอบนี้นะครับแต่ในรอบต่อไปครับเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันแล้วนะครับสำหรับคนที่รอดนะครับจะรับ1คะแนนไปเราจะเล่นกันทั้งหมด5รอบนะครับใน5รอบนี้ใครได้คะแนนสูงสุดครับรับไปเลย 1,000 บาทแต่ต้องบอกว่าผมจะ power up เข้าไปด้วยนะครับเพื่อความตื่นเต้นใน5รอบนี้ครับเฮ้ยโทรศัพท์ที่พี่บินใช้นี่โคตรดีโคตรดีไหนวะเป็นการดูมาเป็นโคตรดีจริงใจเย็นดิพี่มันเพิ่งไปเลยโอ้เป็นไงนี่ไงมาแล้วโอ้โหก็สวยมี44ด้วยดูดิใช่เออว่ะรอบแรกนะครับมาดูว่าจะมีคนรอดกี่คนครับขออยู่นอกทางเลยแล้วกันผมก็อยู่อ่ะพี่ดูหลังข้างหลังไปดูข้างหลังครับแค่นั้นแหละอะไรอะแปลว่าอะไรวะอ๋อภูเขาไฟภูเขาไฟกับโกดโกดโอ้โหขอเข้าอาคารก่อนเลยไปตายกันตายไปตายกันตายขออยู่ตรงนี้มีใครตายไหมมีใครตายไหมไม่รู้อ่ะทำไมก็ผมอยู่ได้ผมอยู่ได้อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ผมอยู่ใต้ต้นไม้ไปตังทำไมเลือดเหลือแค่นั้นแหละพี่ต่อให้วิ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 พี่มายืนตรงนี้ยืนตรงหนูพี่ระวังนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไหมยกระวังครับตอนนี้มีการประทุของผู้ก่อไฟนะครับนักฆ่าเปิดไปแล้วพี่อาจจะตายวัดเรียบร้อยเปิดไปแล้วไม่ตายยืนหนีไปไม่รอดนะสายุไม่มีสายุไปไอ้ผมรอดได้ไงวะเอาวะมีไปสายุหนูอยู่อีแล้วพี่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปโอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เกิดอะไรขึ้นมาข้างในเหมือนจะตายพร้อมกันนั่นประเด็นละโอ้ย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 ไม่มีต้นไม้ให้กูสิงแล้วไม่มีแล้วโอ้ย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 ขอร้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้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 จริงได้จริงได้จริงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าผมจะตกแล้วเนี่ยผมจะตกแล้วว้ายรอดรอดคนเดียวผมได้หนึ่งคะแนนโอ้ยรับรอบที่2นะเป็นแฮปปี้โฮมนะครับบ้านแห่งความสุขนะเหมือนจะมีเมฆคลึ้มมาแล้วนะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีอะไรกับฟ้าฝนสักอย่างเข้าบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยสายุตรงนั้นมีไอ้นี่ด้วยนะเออมีที่เล่นด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ละลบ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 โดนดีกูโดนแล้วตายไปก่อนกูโดนแล้วตายไปก่อนเหมือนรอบนี้จะเป็นทอร์นาโดกับฝนกดทอร์นาโดกับฝนกดเฮ้ยเฮ้ยจะไปหาลบที่ไหนเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยมีคนหล่นต้นไม้ว่ะมีคนหล่นต้นไม้ว่ะเฮ้ย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 โอ้เหลือครึ่งหลอดโอ้โหเกือบตายสายุเข้ามาสายุสายุไม่มีผมแล้วสายุสายุหายไปแล้วในโลนในโลนพี่ระวังพายุพัดเข้าบ้านนะพี่ฝนกดด้วยนะมีฝนกดด้วยนะระวังเหมือนตอนนี้ผมพี่ตังอยู่ข้างนอกนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยมาพี่พี่ตังอย่ามาทางนี้รอดได้พี่อย่าเป่าเป่าไป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 เฮ้ย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 เฮ้
ถ้าผมอยู่ต่อไปกับพี่ผมน่าจะโดนนะกูไม่เสียตังค์ตายแล้วพี่ตายยังเฮ้ยเอาว่ามันตั้งอยู่นะคนแรกที่ตายนั่นเป็นพี่ไอ้คนเดียวครับตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยยังไงเงียบเงียบเหมือนเสียงเงียบไปแล้วโอ้ยรอดมีคนตายคนเดียวนะคือพี่ไอ้นะนอกนั้นได้คะแนนหมดเลยนะครับเอาละครับรอบนี้รอบที่4แล้วนะครับยังเหลือโอกาสอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นมาดูว่ารอบนี้ภัยพิบัติอะไรต้นไม้เหรอพวกคุณเลือกต้นไม้เหรอเอาไว้ไม่ได้ประตูเข้าไม่ได้น้องเขาได้เขาได้เขาได้โอเคผมจะอยู่ในร้านเล็กๆนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นแมปที่แบบโล่งๆอยู่พอสมควรแต่ว่ามีต้นไม้พอให้หลบได้อยู่ครับ
เอิร์ธควีนเอ้ยแผ่นดินไหวอะไรล่ะแผ่นดินไหวกับอะไรวินน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมเอาไปอยู่ไหนวะเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยจะไปอยู่ยังไงอ่ะโอ้เรียบร้อยพี่น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละพวกเราเจอกันไอ้เหี้ยกูปิวออกนอกแบบถ้าน้ำท่วมน่าจะตายหมดไอ้เหี้ยแม่กระเด็นเลยน้ำท่วมจะรอดยังไงมันว่ายน้ำได้น้ำมันว่ายน้ำได้มันว่ายน้ำได้ตอนนี้รู้สึกว่ามีแค่ผมตายคนเดียวครับน้ำกำลังท่วมครับข้างล่างครับว่ายน้ำขึ้นมาโผล่เอาหายใจหายใจให้ได้หายใจให้ได้ตัวหายใจใจเย็นนะตัวหายใจให้ได้กูจมน้ำตายแล้วอายุจ้าเล่นตามมันจะรอดวะเดี๋ยวมันจะไปรอดที่แกนั้นน้ำท่วมนั้นจะเป็นสุดตึกจนหน่อยจะไปว่าอะไรเนี่ยตายหมดนะครับรอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปกูไม่รอดแน่เอาละครับรอบนี้ครับรอบที่5ครับคะแนนยังไล่เลี่ยกันอยู่นะครับมาดูว่ารอบนี้ตัดสินได้ไหมนะครับถ้ายังตัดสินไม่ได้ครับเราจะไปอีกรอบหนึ่งครับขออนุญาตชิวๆเลยนะขออนุญาตแบบชิวๆริมชายหาดเลยนะทำไมมันวังเวงยังวะแถวชายหาดเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยหรือไงวะกูอยู่คนเดียวเลยกูไปได้กูอยู่ละรอบนี้ซูนามิซูนามิขึ้นดีสูงก่อนขึ้นดีสูงก่อนเลยโอ้พี่เอิร์ธเค้กแต่นี่ไปเพื่อนขึ้นเยอะมากพี่มันพังด้วยประเด็นอ่ะซูนามิมาซูนามิทางไหนวะซูนามิมาสวยเออทางนี้ซูนามิทางนี้ซูนามิมาโอ้ยผิดเฮ้ยมันอาจจะพอหลบได้แบ็คขึ้นมันไม่สูงแบ็คขึ้นมันไม่สูงมันไม่สูงพี่ได้หลบได้พี่ตังอยู่ในบ้านโอ้ยพี่ตังอยู่ในบ้านโอ้ยขาหายพี่ช่วยผมตามหาเท้าผมหน่อยพี่ไม่เหมือนกันพี่เหมือนกันเฮ้ยรอด3คนเหรอเอาว่าน่าจะรอดนะครับอันนี้น่าจะรอดแล้วนะซึ่งแบบโล่งหมดแล้วครับแมปตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับรอด3คนครับซึ่งมันจะได้ไปคนละ1คะแนนนะครับเอาละครับรอบนี้นะจริงๆคือคะแนนผมน่ะเยอะที่สุดนะครับ4คะแนนแล้วก็มีคะแนนคนที่เท่ากันก็คือแบ็คกับพี่ตังนะผมเลยจะให้2คนที่ชิงกันนะ2คนเลยถ้าใครตายก่อนจะถือว่าอีกคนนึงชนะไปเลยหรือถ้าใครเลือดน้อยกว่าอีกฝ่ายนะครับฝ่ายที่มีเลือดเยอะกว่านะครับจะถือว่าชนะไปเลยมาลุ้นดูว่าพี่ตังหรือแบ็คนะจะได้เงินรางวัลไป 1,000 บาทนะครับรอบนี้มีเหมือนจะเป็นไวรัสเฮ้ยมีคนติดไวรัส1คนไม่รู้ใครตายแน่ถ้าแพ้เชื้อไม่ทันตายแน่พี่ต้องแพ้เชื้อให้ทันผมโดนน้ำตายเอ้าไอ้แม่ดูว่าข้างล่างบ่อน้ำมันเป็นบ่อน้ำเป็นรูนั่นแหละไม่ทุกทีมันจะมีนะไม่ใช่เหรอวะมีน้ำบ่อน้ำอ่ะความรู้เก่าไงความรู้เก่าใช่ไหมน่ะความรู้เก่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะถือว่าแบ็กตายนะครับแล้วกูก็ยังรอดดูต่อสุดยอดอ่ะถือว่าพี่ตังนะครับชนะไปนะครับก็ได้ไป 1,000 บาทนะครับและเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Infinix Hot 40 Pro นะครับเป็นมือถือที่เหมาะกับสายเกมเมอร์นะครับราคาประหยัดครับ5,799 บาทแรม16รอม256 GB ครับมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh 120 Hz ครับหาซื้อได้ที่ Banana Shop Jmart IT City TG Phone แอปส้มแอปฟ้าและ TikTok Shop นะครับพิเศษสำหรับ450ออเดอร์แรกรับไปเลยครับบ็อกเซตสุดเท่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ฝากลิงก์นี้ขอใต้คลิปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ